Sony สมาร์ทโฟนตัวแรกในปี2013 Xperia Z ที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดหรูวัสดุกระจกทั้ง2ด้านที่ทนทานและยังกันน้ำระดับ1เมตร30นาทีที่มาพร้อม CPU Quad Core Snapdragon S4 Pro รัม 2GB ขนาดหน้าจอ5นิ้วแบบ Full HD 1080p สีสดใสด้วย Mobile Bravia Gen 2พร้อมกล้อง13ล้านพิกเซล Sensor XSmall RS จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันครับสิ่งแรกที่ได้สัมผัสคือความใหญ่ของ Xperia Z ที่ถ้าใครชอบใหญ่ๆก็คงจะถูกใจแต่สำหรับคนที่มีมือเล็กอาจจะทำให้มือของคุณยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่นะครับอุ๊ยเล็กไปตัวเครื่องจะมีดีไซน์เรียบหรูกระจกทั้ง2ด้านบางและเบามากครับจับแล้วรู้สึกแน่นดีครับทางด้านขวาของเครื่องจะมีปุ่มปลดล็อกเพิ่มลดเสียงช่องใส่ซิมแบบไมโครซิมและมีลำโพงอยู่ด้านข้างเสียงดังใสครับส่วนช่องใกล้ๆลำโพงคือช่องเสียบสายคล้องนั่นเองบริเวณมุมเครื่องจะเป็นวัสดุแบบยางและบริเวณเงาๆอยากให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะอาจจะเกิดรอยขนแมวได้ง่ายครับส่วนทางขวาของเครื่องจะมีช่องใส่เมมช่องเสียบกับด็อกและช่องเสียบสายชาร์จด้านบนสุดครับสามารถที่จะเพิ่มเมมได้สูงสุดถึง64 GB เลยทีเดียวด้านบนมีช่องเสียบหูฟังด้านหน้ามีกล้องขนาด 2.2 ล้านพิกเซลอัดวิดีโอ 1080p มีเซ็นเซอร์ปรับแสงหน้าจอและไฟสถานะอยู่ฝั่งตรงข้ามด้านหลังมีกล้อง13ล้านพิกเซลเซนเซอร์ XSmall RS สามารถอัดวิดีโอแบบ HDR ได้การที่ปุ่มปลดล็อกของเครื่องอยู่ตรงบริเวณกลางเครื่องทำให้เราสามารถกดมันได้โดยไม่ต้องเอื้อมนิ้วมือไปกดด้านบนเหมือนรุ่นอื่นๆการปลดล็อกหน้าจอจะแตกต่างไปจากรุ่นก่อนๆคือปัดขึ้นหรือลงเพื่อปลดล็อกได้ครับมาดูในหน้าแรกกันครับเมื่อจีบนิ้วเราสามารถปรับแต่งเพิ่มวิดเจ็ตเพิ่มลบหน้าโฮมสกรีนเปลี่ยนวอลเปเปอร์หรือธีมของเครื่องได้ครับหน้าเมนูสมอลแอปและปิดแอปพลิเคชันครับลากแถบสถานะลงมาก็จะมีปุ่มลัดฟังก์ชันครับบอกได้เลยครับว่าจอแบบ Full HD นี้เราไม่สามารถมองเห็นเม็ดพิกเซลได้ด้วยตาเปล่าแล้วครับคมเนียนจริงๆครับแคปหน้าจอได้ด้วยการกดปุ่มปลดล็อกและลดเสียงลากแถบสถานะลงมาเพื่อดูสถานะการเซฟรูปได้ครับไปดูในส่วนของอัลบั้มกันบ้างBravia Engine 2จะให้สีที่สดขึ้นเมื่อเราดูภาพหรือวิดีโอครับแต่ส่วนตัวคิดว่าบางครั้งสีก็สดเกินไปแต่ถ้าไปเปิดในคอมสีก็จะดรอปลงมาเล็กน้อยครับWalkman App ครับเสียงของลำโพงดังปานกลางครับเสียงออกแหลมใสเก็บรายละเอียดได้ดีครับมีตัวเลือกให้ปรับสามารถปรับฟังก์ชัน Clear Audio หรือจะปรับแต่ง Equalizer Clear Bass ได้ครับสามารถที่จะกดไลค์เพลงที่ฟังอยู่หรือเลือกเป็นเพลงโปรดหรือเปิดเพลงแบบสุ่มภาพยนตร์กันบ้างด้วยความที่จอเป็นแบบ Full HD ก็ทำให้ได้ภาพที่คมกริบเลยทีเดียวแต่ถ้าเอาไฟล์ที่เล็กกว่า 1080p มาเปิดจะเห็นเลยครับว่าภาพไม่คมชัด Internet Browser Xperia Z จะตัดเบราว์เซอร์ของตัวเครื่องออกแล้วใช้ Google Chrome แทนของตัวเครื่องซึ่งแน่นอนครับการแสดงผลใช้งานลื่นดีครับเมนูการโทรพื้นหลังสีขาวสะอาดตามีฟังก์ชันการตัดเสียงรบกวนขณะสนทนาเวลามีคนโทรเข้ามาสมมติว่าโทรเข้ามาถามเบอร์คนอื่นแล้วคุณก็กดค้นหาหลังจากคุณค้นหาพบและบอกเบอร์เขาไปแล้วคุณสามารถวางสายได้โดยการลากแถบสถานะลงมาและวางสายได้ในทันทีมีโหมดการจัดการพลังงานโดยเมื่อเข้าไปแล้วจะมีอยู่3โหมดด้วยกันโดยหาก Xperia Z ถ้าใช้โหมดนี้จะยิ่งยืดอายุการใช้งานออกไปอีกเครื่องก็จะทำการปิดสิ่งที่ไม่จำเป็นซึ่งสามารถตั้งได้ว่าจะไม่ให้ปิดการทำงานของแอปใดที่รันบนแบ็กกราวด์ได้ด้วย
มาดูในส่วนของกล้องมีขนาด13ล้านพิกเซลมีตัวเลือกมากมายสามารถถ่ายภาพแบบ HDR ได้โดยเมื่อเปิดฟังก์ชัน HDR จะสามารถถ่ายภาพสูงสุดได้ที่12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกับเมื่อเราเลือกโหมดอัตโนมัติพิเศษครับการบันทึกวิดีโอสามารถบันทึกได้ที่ขนาด Full HD และ 720p ตามลำดับและสามารถใช้ HDR ขณะถ่ายวิดีโอได้ครับในขณะถ่ายวิดีโอก็สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยที่ขนาด1ล้านพิกเซลครับในส่วนต่อไปมาดูการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องสามารถปรับความเร็วในการถ่ายสูงกลางต่ำได้โดยถ้าหากเลือกความเร็วสูงก็จะได้ภาพที่มีขนาด HD ถ้าเลือกความเร็วต่ำภาพก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นครับเรามาลองถ่ายกันดูครับผ่านไปแล้วประมาณ7วินาทีถ่ายได้ทั้งหมด93รูปครับเรามาลองดูกันอีกครั้งนะครับทั้งหมด92รูปครับเรามาลองปรับความเร็วเป็นแบบปานกลางกันบ้างจะได้ภาพที่ขนาดใหญ่ขึ้นแต่ภาพที่ได้ก็จะน้อยลงครับผ่านไปประมาณ6วินาทีถ่ายได้ทั้งหมด40รูปครับ Xperia Z รองรับ Multitouch 10จุดครับส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าสัมผัสได้ดีกว่ารุ่นก่อนที่ผ่านมาครับสัมผัสคีย์บอร์ดได้อย่างแม่นยำในเรื่องของการเล่นเกมเราจะได้ภาพที่เต็มตาและจับถนัดมือการแสดงผลของเกมมีทั้งเกมที่เล่นได้ลื่นไหลและบางเกมก็อาจจะรู้สึกว่าเฟรมเรทลดลงกระตุกเล็กน้อยและแน่นอนครับว่าการเล่นเกมนานๆจะทำให้เครื่องร้อนและต้องแลกมาซึ่งแบตเตอรี่ที่ลดอย่างรวดเร็วXperia Z เมื่อนำมาเทียบกับ Xperia Ion แล้วทำเอา Ion ดูเล็กและหนาไปเลยทีเดียวแถม Ion ยังหนักกว่าด้วยการที่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นกระจกสวยงามเวลาใช้ไปสักพักก็จะทำให้รอยนิ้วมือเต็มไปหมดเลยครับฉะนั้นอาจจะต้องเอาออกมาทาถูเช็ดถูกันบ่อยๆด้านข้างเครื่องก็เช่นเดียวกันครับเวลาเช็ดก็ระวังเม็ดฝุ่นจะไปขูดด้านข้างเครื่องจนเป็นรอยนะครับและในส่วนกระจกด้านหน้าและหลังทนทานและยังทำให้เครื่องสวยไปเลยแต่สุดท้ายแล้วต่อให้เครื่องสวยแค่ไหนเดี๋ยวคุณก็จะเอาเคสมาใส่อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับสุดท้ายนี้ Xperia Z คือสมาร์ทโฟนที่ไม่ใช่เรือดำน้ำหรือรถถังฉะนั้นจงใช้มันอย่างที่มันเป็นมือถือครับหากเรียกถึงการใช้งานจริงถ้าเกิดฝนตกแต่ไม่มีร่มกลางใช้เวลานานกว่าจะหลบฝนได้อย่างน้อยๆมันก็เพิ่มโอกาสที่จะทำให้เราไม่เสียมือถือไปนั่นเองครับและหากใครยังสงสัยอยู่เรื่องกระจกเรามีวิดีโอของต่างประเทศที่เขาเทสกระจกมาให้ชมกันครับSe va a acabar rompiendo, Dios mío. Sí. ¿Puedo? ¡No! ¡Joder!